ชูวิทย์เผยเครื่องบินส่วนตัวตู้ห่าวบินซุกในโรงเก็บสนามบินหัวหินอ้างไปซ่อมบำรุงลั่นจะกระชากหน้ากากใครช่วยตู้ห่าวอยู่คอนเนคชั่นโยงใยไปทั้งวงการการเมืองทหารตำรวจที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องแย้มวันเสาร์นี้เตรียมเปิดเทปสั่งการของนายตู้ห่าวกับบรรดาทรัพย์สินที่ได้มาจากยาเสพติดอยู่ในนามนอมินีอีกมากมาย19พฤศจิกายน2565นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook หัวข้อ Sunny 604 Mission Impossible โดยระบุว่าไม่ใช่ใครก็มี private jet หรือเครื่องบินส่วนตัวได้แต่ต้องเป็นระดับมหาเศรษฐีเท่านั้นSunny 604คือชื่อเรียกขานของฝูงบินเศรษฐีที่ให้เหล่าคนรวยดาราเซเลบนักการเมืองใช้หัดขับเครื่องบินมีครูฝึกมีที่จอดเครื่องบินสำหรับสมาชิกแต่ไม่นึกว่าจะมีมาเฟียจีนอย่างตู้ฮาวเอาเครื่องบินเจ็ตไปจอดร่วมวงไพบูลย์ฝูงบินกับเขาด้วยที่น่าสนใจคือไม่มีใครรู้ว่าเครื่องบินของตู้ฮาวแต่รู้กันแค่เป็นเครื่องบินของท่านรัฐมนตรีเมื่อวานผมเพิ่งไปเปิดเรื่องนี้วันนี้ฝูงบินเศรษฐีซันนี่604กลายเป็นเพิ่งแตกรังบินหายกันไปหมดภาษานักบินเขาเรียกกันว่าปิดไฟล์แพลนที่แปลกก็คือเครื่องบินของตู้ฮาวแจ้งว่าบินไปหัวหินเพื่อซ่อมบำรุงคำถามง่ายๆหากจะซ่อมบำรุงต้องบินไปสนามบินหัวหินทำไมไปซ่อมที่สนามบินบ้านนอกอย่างสนามบินหัวหินเนี่ยนะทำไมไม่ซ่อมบำรุงที่ดอนเมืองเพราะมีเครื่องมือเครื่องไม้พร้อมทุกอย่างเหมือนเอารถโรลส์รอยซ์ไปซ่อมที่หัวหินแทนที่จะซ่อมที่กรุงเทพที่ไหนพร้อมกว่ากันนึกเอาเองก็รู้แต่ทำไมเครื่องบินลำนี้ถึงมีอภิสิทธิ์จอดที่ซันนี่604ได้หากไม่ใช่ผู้ฝึกหัดสมาชิกของศูนย์ฝึกคิดดูอิทธิพลขนาดไหนคอนเนคชั่นขนาดไหนใครช่วยตู้ฮาวอยู่ใครเป็นเจ้าของเครื่องบินที่แท้จริงกันแน่ยังมีทรัพย์สินอื่นๆของนายตู้ฮาวทั้งที่ดินอาคารโรงแรมที่ได้มาจากยาเสพติดอยู่ในนามนอมินีอีกมากมายพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยถึงเทปเสียงสั่งการของนายตู้ฮาวและบรรดาทรัพย์สินอื่นๆที่มีอยู่ยุทธการเด็ดปีกตู้ฮาวสะเทือนถึงดวงดาวโปรดติดตามตอนต่อไปยิ่งกว่าหนัง Mission Impossible โยงใยไปทั้งวงการการเมืองทหารตำรวจที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องชูวิทย์โพสต์ต่อไปว่าขณะนี้เครื่องบินลำนี้จอดอยู่ในโรงเก็บที่กรมท่าอากาศยานสนามบินหัวหินหากอยากรู้ลึกต้องถามศูนย์ฝึกบ่อฝ้ายครั้งนี้บินไปหลบไว้ก่อนตำรวจก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะเส้นสนกลในสาวถึงคนในวงการนักการเมืองตำรวจและทหารหากตู้ฮาวถูกจับเปิดปากพูดได้พังกันเป็นแถบจึงต้องเอาไปซุกไว้แต่ผมจะกระชากหน้ากากให้เห็นคือนายตู้ฮาวเนี่ยหนีโดย private jet สังเกตได้จากตัวหางซึ่งมีการเปลี่ยนจากเดิมเนี่ย HSPSL เป็น HSHOA HOA คือฮาวคือชื่อของนายตู้ฮาวคนที่หนีโดย private jet คุณคิดดูแล้วกันว่าเครื่องบินลำนี้จอดอยู่ที่ไหนผมว่าน่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะสอบหาได้แต่ถ้าไม่ได้ซึ่งผมวิว่าได้นะลองฟังคำนี้ดู Sunny 604 Sunny 604ผู้สื่อข่าวสามารถไปค้นหาได้คือศูนย์การบินศูนย์ฝึกการบินพลเรือน604โดยปกติเครื่องบินเจ็ตก็ต้องมีที่จอดการมีที่จอดโดยปกติมีที่จอดอยู่2ที่ที่ดอนเมืองก็คือที่เขาเรียกว่า M7 M7 ของบริษัทมินอีกที่หนึ่งคือ AOT แต่การไปจอดที่ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนเนี่ยซึ่งเป็นที่ที่เหล่าดาราเหล่าเซเลบริตี้ไปฝึกบินจอดเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน invincible คือเครื่องบินที่ล่องหนได้ล่องหนยังไงไม่ปรากฏอยู่ในตารางการบินด้วยปกติเครื่องบินทุกลำต้องมีตารางการบินบันทึกการบินแต่บันทึกการบินตารางการบินนั้นหายไปและการจอดที่จอดศูนย์ฝึกการบินพลเรือนนั้นจะให้จอดเฉพาะสมาชิกนายตู้ห่าวไม่ได้เป็นสมาชิกนายตู้ห่าวใช้อิทธิพลของใครไปจอด
ผมไม่ขอพูดพลาดพิงแต่ข้อมูลผมมีครบหมด